นับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ไลท์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ True Move Edgeไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของการเดินทางภายในภูมิภาคและมีเส้นทางข้ามพรมแดนมายังสปป.ลาวได้ด้วยคุณชาลอตเลยถือโอกาสนี้ค่ะมาสำรวจเส้นทางและข้ามมาชมความสวยงามของเมืองปากเซค่ะไปไหนดีนะอ๋อรู้แล้วค่ะถ้ามาแต่เช้าขนาดนี้ชีวิตเช้าคนที่นี่น่าจะเริ่มกันที่ตลาดงั้นตามคุณชาลอตไปดูกันเลยค่ะตลาดแห่งนี้ก็คือเรียกว่าตลาดดาวเฮืองนะคะซึ่งก็เป็นตลาดที่คล้ายๆกับตลาดเช้าของที่เวียงจันทน์นะคะก็จะมีขายทั้งเครื่องเงินมีขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีขายของใช้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาที่นี่นะคะก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอดูผ้าสิ้นค่ะอันนี้เป็นชุดสำหรับเจ้าสาวอะค่ะก็สวยงามอลังการมากนะคะสวยสวยเสื้อสวยหมดแต่ไม่มีขนาดไม่มีขนาดตกลงก็เลยซื้ออันนี้สวยมากเลยค่ะ 3,800 เดินสุดตลาดหมดตัวแน่เลยค่ะที่ตลาดสก็อตอะค่ะที่ย่างกุ้งนะคะโดยที่ว่ามีร้านขายทองอยู่ในตลาดเลยอะค่ะเป็นร้านที่เปิดแสดงว่าที่เนี่ยความปลอดภัยยังสูงอยู่ทอง 99.9 ถูกไหมค่ะสวยด้วยค่ะดูแล้วตัวหนังสือสวยอะค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวซื้อไปติดที่บ้านบอกว่าอยู่แล้วมีความสุขและอะไรนะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งภายในเวลาที่โปรดิวเซอร์ให้ไม่ถึง30นาทีค่ะไปหลายใบแล้วค่ะ
ขายอะไรคะเต้าหู้ยน่ากินน่ะอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราจำกัดก็เดินอยู่ประมาณแค่นี้ถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่านี้มันมีความเขาเรียกว่า mood and tone นะคล้ายๆกับตลาดสก็อตอะค่ะแต่ว่าคิดว่าอย่างเครื่องเงินนะคะแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยค่ะคุณภาพดีทีเดียวเลยค่ะว่าหลังจะสัญญาครับว่าจะไปด้วยครับอันนี้แบบน้ำจิ้มไงแต่ว่าเราเนี่ยจะไปแบบชนิดที่ว่าเต็มรูปแบบเพื่อที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเพราะว่าที่นั่นก็มีสนามกอล์ฟด้วยค่ะก็เป็นสนามกอล์ฟที่คุ้นๆกันอยู่ใช่ครับแต่ดร.จะสัญญาไหมเนี่ยว่าไปด้วยกันเนี่ยไปครับไปครับแต่ท่านผู้ชมเป็นพยานนะคะว่าดร.จะพาเราเที่ยวปากเซ่ด้วยนะคะต้องไปเที่ยวปากเซ่ครับเพราะเป็นเมืองที่นอกจากท่องเที่ยวนะครับก็ยังมีหลากหลายอย่างครับใช่มีประวัติศาสตร์ด้วยใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบวิสัยทัศน์ในเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วได้เห็นว่าเพื่อนบ้านเราที่เป็นเมืองคู่แฝดเป็นยังไงบ้างก็ครบถ้วนนะคะวันนี้เราสองคนคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ